สวัสดีค่ะวันนี้อาหารและขนมบ้านนอกสมิงต้ามีเมนูยำแหนมสดมาฝากทุกท่านค่ะนี่คือส่วนผสมต่างๆที่คุณต้องเตรียมค่ะหนังหมูต้มสุก100กรัมให้คุณนำหนังหมูมาหั่นเป็นชิ้นบางๆตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะเมื่อคุณหั่นหนังหมูเสร็จแล้วให้คุณนำหนังหมูใส่ถ้วยน้อยและพักไว้ค่ะผักชีหั่นสั้น1ช้อนโต๊ะต้นหอมหั่นสั้น1ช้อนโต๊ะขิงหั่นเป็นชิ้นยาวบางเล็กๆ30กรัมหอมแดงหั่นบาง1หัวมะเขือเทศเชอร์รี่6ลูกให้คุณนำมะเขือเทศมาหั่นครึ่งตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะน้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะพริกสดหั่นสั้น1ช้อนโต๊ะถั่วลิสงคั่ว1ช้อนโต๊ะหมูสับหรือหมูบด120กรัมในขั้นตอนแรกให้คุณนำน้ำเสร็จหมูส่วน3ถ้วยตวงใส่หม้อและยกหม้อน้ำขึ้นตั้งไฟใส่เกลือป่นเสร็จ1ส่วน3ช้อนชาตามลงไปค่ะใส่ผงปรุงรสรสหมูครึ่งช้อนชาตามลงไปค่ะให้คุณรอจนกระทั่งน้ำเดือดเมื่อน้ำเดือดแล้วให้คุณใส่หมูสับหรือหมูบดตามลงไปค่ะให้คุณใช้ทัพพีคนๆหมูจนกระทั่งหมูสุกอ
เมื่อหมูสุกแล้วให้คุณยกหม้อออกจากเตาและให้คุณใส่น้ำหมูตามลงไปค่ะหลังจากนั้นให้คุณใช้ตะพีคนๆส่วนผสมให้เข้ากันใส่พริกสดหั่นสั้น1ช้อนโต๊ะใส่มะเขือเทศ6ลูกหั่นครึ่งใส่ขิงซอยเล็กๆ30กรัมใส่หอมแดง1ช้อนโต๊ะหลังจากนั้นให้คุณใช้ทัพพีคนๆส่วนผสมให้เข้ากันให้คุณปรุงรสยำด้วยน้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนชาน้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะเมื่อปรุงรสเสร็จแล้วให้คุณใช้ทัพพีคนๆส่วนผสมให้เข้ากันค่ะต่อมาให้คุณใส่ต้นหอมซอย1ช้อนโต๊ะตำลงไปค่ะใส่ผักชีหั่นสั้น1ช้อนโต๊ะตำลงไปค่ะหลังจากนั้นให้คุณคนๆส่วนผสมให้เข้ากันณตอนนี้ยำแหนมสดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะให้คุณตักยำแหนมสดใส่จานโรยหน้ายำด้วยถั่วลิสงคั่วและเสิร์ฟทันทีค่ะขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ